คุณเป็นใครคนในคลิปที่ผมส่งให้คุณเนี่ยสามีคุณใช่ไหมครับคุณต้องการอะไรคะสามีของคุณเนี่ยก็เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมนะคุณลองนึกดูนะถ้าคลิปที่ผมส่งให้คุณเนี่ยมันหลุดออกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็บอกมาสิว่าคุณจะเอายังไงผมต้องการเจอคุณตอนนี้เลยฉันไม่เคยรู้จักคุณแล้วฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้าฉันไปเจอคุณแล้วฉันจะปลอดภัยอ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะถ้าคุณไม่มั่นใจเนี่ยเราเจอกันที่บ้านคุณก็ได้ก็ได้สวัสดีครับคุณผู้หญิงดูไปแล้วเนี่ยคุณก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเข้าเรื่องเลยดีกว่าคุณต้องการเท่าไหร่ว่ามาใจเย็นๆสิครับคุณผู้หญิงผมไม่ได้ต้องการเงินแล้วคุณต้องการอะไรล่ะคือผู้หญิงที่คุณเห็นในคลิปอะภรรยาของผมเองครับผมแค่ต้องการจะสั่งสอนไอ้สองคนนั้นคุณแค่ทำตามที่ผมบอกก็พอคุณก็ต้องบอกฉันมาก่อนสิว่าคุณคิดจะทำอะไรคุณไว้ใจผมทนายเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยคุณก็จะรู้เองแต่ผมรับรองได้เลยนะว่างานนี้สนุกแน่แต่ฉันขอเตือนคุณไว้เลยนะถ้าคุณทำให้ฉันเสียชื่อเสียงแล้วก็ไม่ว่าจะต้องเสียเงินเยอะแค่ไหนฉันตามล่าคุณแน่แกสองคนเริ่มบรรเลงเพลงรักกันทุกคนครับดูสิครับท่านประธานที่น่าเคารพของทุกคนกับภรรยาสุดที่รักเขาแอบมาทำอะไรกันรับหลังพวกเราเล่ห์ว่ะเสียแรงผู้สาวเคารพครับใช่แกออกไปทั้งหมดเลยนะฉันจะไล่พวกแกออกคอยดูออกไปสิไปแล้วค่ะไปสิไอ้ไทยไม่ต้องมีใครไปไหนเท่านั้นแหละคุณเจนพี่แมนคะคือว่าที่พี่แมนเห็นนี่มันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะคือท่านประธานเขาข่มขืนฉันนะพี่เขาบังคับฉันอ่ะคุณเจนคะคือฉันโดนบังคับอะค่ะบังคับกันเหรอหนูนานี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะเขาต้องใช้เงินบังคับเธอสิผู้หญิงหน้าเงินอย่างเธอเนี่ยแค่เขาโยนเศษเงินให้เนี่ยเธอก็พร้อมที่จะอ้าขายเขาแล้วนะฉันว่าเราสองคนหย่ากันเถอะนะผมลบคลิปให้แล้วนะส่วนคุณเนี่ยจะทนอยู่กับผู้ชายแบบนี้ต่อหรือจะไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าคิดเอาเองคุณฟังผมอธิบายก่อนนะเจนภาพชัดขนาดนี้คุณจะอธิบายอะไรอีกผู้หญิงคนอื่นผมก็แค่เล่นๆคุณยังไม่ชินอีกเหรอเจนคุณจะให้ฉันชินอย่างนั้นเหรอบอสที่ผ่านมาที่ฉันไม่พูดไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้สึกนะที่ฉันไม่พูดก็เพราะว่าฉันเป็นห่วงชื่อเสียงของคุณไม่อยากให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนไม่ดีแล้วคุณล่ะคุณเคยเป็นห่วงความรู้สึกของฉันบ้างไหม
คุณก็แค่ทำเฉยๆเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ได้หรือเจนคุณมันเห็นแก่ตัวมากๆไม่รู้จักพอแบบเนี้ยฉันว่าเราหย่ากันเถอะหย่ากันเหรอคนอย่างคุณเนี่ยถ้าไม่มีผมอ่ะจะอยู่รอดยังไงคุณไม่ต้องห่วงฉันหรอกคุณห่วงตัวคุณเองเถอะฉันจะเอาคลิปนี้ไปฟ้องหย่าคุณทีนี้คุณหมดตัวแน่เอาเลยคุณไม่ต้องท้าฉันหรอกค่ะฉันทำแน่ไว้เจอกันที่ศาลนะคะโอ้ยแม่แม่ฟังฉันก่อนแม่แม่จะขอร้องว่าแม่นะแม่แม่แม่หนูนาหนูนาหนูนาเอามือสุดกระโปรงแกออกไปเลยนะหนูนาคุณจะเอาลูกไปไหนอ่ะอย่าทำแบบนี้ได้ไหมเมย่าก็เป็นลูกผมเหมือนกันนะคนอย่างแกเนี่ยนะจะมาเป็นพ่อของลูกอ่ะดูสภาพแกสิตัวก็เหม็นสุดกระโปรงก็สุดกระโปรงก็ผมเป็นช่างอ่ะทำงานในอู่ทั้งวันเนื้อตัวมันก็สกปรกเป็นธรรมดาแต่ผมไม่เคยบกพร่องในหน้าที่เลยนะฉันไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะว่าฉันเป็นหลงรักคนอย่างแกได้ยังไงเนี่ยหนูนาผมขอเธอนะสงสารลูกเถอะอย่าทำแบบนี้เลยก็เพราะว่าฉันสงสารลูกไงล่ะฉันถึงต้องดิ้นรนให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่านี้อ่ะอีกอย่างเสี่ยมันก็รับปากกับฉันแล้วด้วยว่าเขาจะดูแลลูกกับฉันให้เป็นอย่างดีเลยหนูนาแต่เสี่ยมันเขาเป็นคนอื่นนะเขาจะมารักลูกของเราแบบลูกแท้ๆได้ยังไงฉันตัดสินใจแล้วแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกถ้าแกรักลูกจริงอ่ะแกก็ต้องปล่อยให้ลูกไปมีชีวิตที่ดีไปมีอนาคตที่ดีกว่านี้สิไม่ใช่ให้มาอยู่อู่ทรงๆแบบนี้อ่ะไปเถอะลูกเดี๋ยวก่อนหนูนะหนูนะมาลูกคุณคะฉันเอารถมาซ่อมค่ะคุณคะคุณคะครับฉันเอารถมาซ่อมค่ะนี่ค่ะกุญแจรถครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับคุณไหวไหมคะเนี่ยไหวครับคุณคะชีวิตคนเรามีค่านะคะคุณต้องยิ้มสู้กับมันนะคุณอย่าเพิ่งท้อนะคะฉันเป็นกำลังใจให้ค่ะไหนคุณลองยิ้มดูสิคะต้องแบบนี้สิคะชีวิตจะได้สดใสขึ้นครับสู้ๆนะคะคุณคะครับน้ำค่ะขอบคุณมากเลยนะครับฉันก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันนะคะที่ขอเช็ครถให้ตลอดเลยอุ้ยหน้าคุณเลอะค่ะเดี๋ยวฉันเช็ดให้นะคะไม่เป็นไรดีกว่าครับมันนิดเดียวเองครับฉันเช็ดให้แป๊บเดียวเองค่ะเลิกกับเมียเก่าไม่ถึงปีเนี่ยมีเมียใหม่ซะละเก่งจังเลยนะจะหาเมียใหม่ทั้งทีเนี่ยหาที่มันสวยกว่าฉันไม่ได้หรือไงฮะนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยฮะก็พูดตามที่เห็นนี่ไงแล้วนี่มาทำไมเนี่ยฉันก็ไม่อยากมาเหยียบอู่เน่าๆสกปรกเหม็นๆแบบนี้หรอกนะเอาไปฉันเอาลูกมาให้นะเสี่ยเมินอ่ะเขาอยากมีลูกใหม่กับฉัน
แกก็เลี้ยงลูกไปแล้วกันไปละเสียเวลาไปแล้วลูกไปแม่รีบออกไปไม่ยากลูกไม่เป็นไรเนาะอยู่กับพ่อนี่แหละพ่อก็รักหนูกันนะคุณครับผมขอโทษแทนเขานะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่ถือสาค่ะพี่แมนแมนแมนอะไรพี่ใจเย็นก็เมื่อกี้กูไปซื้อข้าวที่ตลาดอ่ะกูเจอเมียเก่ามึงด้วยมันโดนผัวมันซ้อมอยู่ในตลาดนั่นน่ะเอ้าไอ้นี่ต้องไปโรงเรียนหรือยังคะเมียพร้อมแล้วค่ะตั้งใจเรียนนะลูกค่ะเจนผมขอบคุณคุณมากเลยนะที่คอยเป็นธุระให้ยินดีเลยค่ะทางไปโรงเรียนของลูกคุณก็เป็นทางผ่านที่ฉันทำงานอยู่แล้วงั้นเราไปเลยไหมคะโอเคค่ะมาสนใจกูพูดด้วยแม่ย่าลูกแม่คะแม่ย่าแม่คิดถึงลูกมากเลยนะแมนคะฉันขอกลับมาทำหน้าที่แม่เหมือนเดิมได้ไหมคะก็ต้องขอลงนะยังไงคุณก็เป็นแม่ของลูกเสมอแหละแม่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าเราจะกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะคุณคงไม่ได้หรอกนะว่าคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วผมคงทิ้งผู้หญิงที่อยู่ข้างผมในวันที่ผมไม่เหลืออะไรไม่ได้อีกแล้วฉันเป็นแม่ของลูกนะคะแต่นี่มันก็มาหลังฉันอะมันจะไปรู้ดีอะไรมากกว่าฉันอะคุณฉันอยู่กับคุณมาตั้งนานแล้วนะคะคุณเองไม่ใช่เหรอคะที่เป็นคนทิ้งเขาไปคุณไม่ใช่เหรอที่ดูถูกสามีตัวเองแล้วทำไมวันนี้ถึงยังกล้ามาทวงสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของอีกล่ะฉันขอถามหน่อยเถอะคุณไม่อายบ้างเหรอคะทำไมฉันต้องอายด้วยฉันรู้นะที่แกดูแลลูกฉันดูแลผัวฉันเนี่ยเพื่ออยากเรียกร้องคะแนนจากผัวฉันใช่ไหมล่ะนะนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยเจนเขาได้ใจผมตั้งแต่วันที่คุณทิ้งผมไปแล้วแหละแถมเขายังทำหน้าที่แม่ได้ดีกว่าคุณซะอีกกลับไปซะที่นี่ไม่ต้อนรับคุณอีกแล้วแล้วถ้าคุณอยากเจอลูกเนี่ยผมก็ไปรอเจอนั่งเรียนตอนเย็นแล้วไปก็ได้เลยกูก็ไม่อยากอยู่นั่งหรอกว่ะไปอยู่กับแม่กับพ่อแกด้วยไปเองครับผมขอบคุณคุณมากเลยนะที่ไม่รังเกียจพ่อลูกอ่อนเนื้อตัวสกปรกสกปรกแบบผมอ่ะนึกว่าจะซื้อบื้อดูไม่ออกซะอีกแล้วนูน่าอะไรยังมีหน้ามาถามอีกว่าอะไรอ่ะมาที่เป็นใครมาที่ไหนพี่ครับพี่ใจเย็นหรอครับพี่พี่ไม่พี่คือพี่ชายครับไหนๆเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วงั้นผมจะรับผิดชอบน้องสาวพี่เองครับอะไรนะนี่มันบอกแกว่ามันบอกแกว่ามันเป็นน้องสาวฉันเนี่ยเหรอใช่ครับคุณผัวรวยคุณผัวรวยนุ่นนาเธอนี่มันตอไหลเก่งจริงๆเลยนะเธอโกหกมันว่าเธอเป็นน้องสาวพี่แถมยังโกหกพี่ว่าไม่สบายอยากจะพักผ่อนคิดว่าพี่โง่มากใช่ไหมพี่เห็นเธอละลิกละลิตั้งแต่อยู่ที่ร้านแล้วเห็นจะโฟร์ได้แล้วค่ะนี่ไงดีล่ะใช่ไหมคะ
เดี๋ยวก่อนนะครับผมคิดว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นผัวคุณซะอีกแก่ขนาดนั้นเนี่ยจะเป็นผัวฉันได้ยังไงคะคุณพี่ชายฉันคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็จีบคุณได้ใช่ไหมได้นะสิคะหนูนาเอ้ยเอาน้ำไปเสิร์ฟโต๊ะแป๊บหน่อยเร็วแอนมาแล้วค่ะมาแล้วจ้าทั้งหมด50 บาทค่ะนี่ครับไม่ต้องทอนนะครับที่เหลือเนี่ยไม่ทิ้งแหมคุณนี่ดูรวยจังเลยนะคะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับงั้นขอตัวก่อนไว้เจอกันอีกนะคะพาไปส่งโรงพยาบาลไหมต้องหรอกค่ะตอนเขาก็คงหายดีงั้นก็ไม่เป็นไรจ้ะหนูนากลับไปพักผ่อนเลยนะพี่อยู่ร้านเองได้มาแล้วค่ะมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยฉันไม่อยากให้คุณรอนานนี้ค่ะร้านนี้คุณชื่ออะไรล่ะคะผมชื่อแมนนะฉันหนูนานะคะร้านนี้เราไปไหนกันดีคะแล้วคุณอยากไปไหนล่ะครับถ้าไม่รู้จะไปไหนนั่งคุยกันที่ห้องโซนมันจะดีเหรอครับเดี๋ยวพี่ชายคงเขาว่างนะพี่ชายฉันเขาทำงานอยู่นะคะก็จะปิดร้านก็คงดึกแล้วคงไม่เป็นไรหรอกงั้นก็ได้ครับพี่ครับคือผมขอโทษจริงๆนะครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจมานอนกับเมียพี่จริงๆนะครับคุณคะคุณไม่ต้องไปขอโทษหรอกค่ะคุณไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรหรอกนะคะจริงๆอ่ะฉันก็คิดว่าจะเลิกกับมันอยู่แล้วพี่มอนคะฉันจะบอกพี่ให้นะที่ผ่านมาฉันไม่เคยรักพี่เลยคนได้ไงกับผู้ชายจนๆแบบนี้ต่อจากนี้ไปเราเลิกกันเถอะแค่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกเราไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนคุณไปไหนอะก็ไปอยู่ด้วยกันไงคะก็ตอนนี้ฉันส่งไปเดี๋ยวแต่ผมไม่โสดผมมีเมียแล้ว
คิดดูดีๆนะก็คุณเองไม่ใช่เหรอที่มาอ่อยผมก่อนอ่ะคุณเสนอผมก็สนองให้ก็แค่นั้นเองผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยนะผมจะบอกให้ถึงผมไม่มีเมียเนี่ยผมก็ไม่เอาผู้หญิงกับคุณหรอกผู้หญิงอะไรโคตรแหลกเลยก็ได้นี่คุณจะทำอะไรอ่ะนี่คุณผมรับผิดชอบคุณแค่นี้แหละนี่คุณอยากจะมีค่าแค่นี้เหรอฮะนี่คุณไปเล่นพี่ชายครับผมขอโทษอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดทั้งหมดเนี่ยผมว่าพี่ยาวผู้หญิงแบบนี้มาทำพันเลยครับเชื่อผมเลยนะครับผมขอตัวก่อนนี่ไอ้บ้าไปไหนก็ไปเลยนะไอ้ผู้ชายอย่างซอยพี่มอนคะเมื่อกี้อ่ะฉันก็แค่เล่นละครตบตามันเองอ่ะตอนนี้ฉันรู้แล้วใครที่รักฉันมากที่สุดอ่ะมันขอโทษนะให้อภัยฉันได้ไหมนะพี่ให้อภัยใช่ไหมจ๊ะมาที่นี่พี่มันออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้พี่มันพี่มันพี่มันเปิดประตูให้ฉันก่อนพี่มันมันจะไม่มีที่ไปแล้วจริงๆไปซะอย่าไปยุ่งกับชีวิตฉันอีกไปนี่มันคือใครคะคุณรู้จักน้องเขาถามอะค่ะตอบน้องเขาไปสิคะนี่เจมภรรยาของผมเองฮะภรรยาของคุณใช่ค่ะฉันเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะไทยนี่มันหมายความว่าไงคะคุณมีภรรยาแล้วหรอฉันจะบอกอะไรให้นะคะคุณไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่ฉันจับได้ผัวฉันอ่ะเขาเป็นคนเบื่อง่ายเดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็ทิ้งเองแหละค่ะทายคะนี่มันไม่จริงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็คงไม่มีเมียคนไหนโง่ยอมทำอะไรแบบนี้หรอกค่ะก็เมียอย่างฉันไงคะที่ยอมไม่ใช่เพราะโง่หรอกนะคะเขาเรียกว่าเข้าใจต่างหากล่ะฉันรู้ว่าทายเขาเป็นคนยังไงทายเขารู้ค่ะว่าอาหารแบบไหนที่ดีต่อสุขภาพเขาขอบคุณนะครับที่เข้าใจผมมีโชคดีจริงเลยที่มีภรรยาแบบคุณก็คุณทำตามข้อเสนอฉันก็ทำตามข้อเสนอคุณแฟร์กันแล้วไงคะทายคะคุณทิ้งฉันไปไม่ได้นะให้ฉันยอมเป็นเมียน้อยคุณก็ได้นะทายขอโทษนะภรรยาของผมรู้เรื่องของเรามันคงไม่ตื่นเต้นแล้วล่ะทายคะเมื่อกี้ฉันเพิ่งเลิกกับแฟนฉันเพื่อมาคบกับคุณแต่คุณจะทิ้งฉันไปง่ายๆแบบนี้แน่นะฉันไม่ยอมหรอกนะคะคุณน่าเสียดายนะคะที่คุณมีคนที่รักแล้วก็ทุ่มเทให้คุณขนาดนั้นแต่คุณกลับมองไม่เห็นค่าเขาเกิดมากเลยนะคะนะไหนบอกว่าไปทำบุญกับแม่แล้วมาอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้ไงอ่ะนี่หนูนะไอ้หน้าจืดนี่เป็นใครเนี่ยแฟนเก่าฉันนะคะฮะแฟนเก่าเมื่อคืนเรายังนอนด้วยกันอยู่เลยนะหนูนะแต่พอมาวันนี้พี่เป็นแฟนเก่ากันเหรอตลกดีว่ะทำไมอ่ะฉันก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอยู่แล้วไหมล่ะฉันเจอคนที่ดีกว่ารวยกว่าอยากได้อะไร
ไรฉันก็ได้ไม่เหมือนตอนที่อยู่กับพี่อยากได้อะไรฉันก็ต้องงองแต่พี่ก็หาให้หนูนาได้ทุกอย่างถึงมันจะช้าหน่อยแต่พี่ก็ไม่เคยปล่อยให้หนูนาน้อยหน้าใครนะพี่ส่งเสียหนูนาจนเรียนจบแต่หนูนากลับตอบแทนความรักที่พี่มีให้หนูนาด้วยการหักหลังพี่แบบนี้อ่ะก็พี่มันโง่เองคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดอยู่แล้วไม่ล่ะหนูนาหนูนากลับไปกับพี่เถอะนะพี่จะถือว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะพี่รักหนูนานะพี่สัญญานะหนูนาว่าพี่จะดูแลหนูนาให้ดีกว่าเดิมอ่ะนะขอโทษนะฉันเลือกเงินเลือกความสุขสบายทุกคนก็อยากมีชีวิตที่สุขสบายอยู่แล้วไหมล่ะฉันเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองฉันผิดด้วยเหรอไม่น่าจริงผู้หญิงเขาไม่เอาเขากลับไปสิหนูนาหนูนาคิดจริงๆหรือว่าผู้ชายคนนี้เขาจะรักหนูนาจริงอ่ะเขาเห็นหนูนาเป็นแค่ของเล่นเดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็ทิ้งหนูนาหนูนาเชื่อพี่เถอะนะกลับบ้านกันเถอะนะฮะเอ๊มึงนี่มันโง่ดักดานจริงๆผู้หญิงเขาบอกเขาไม่เอามึงแล้วไปใช่ฉันจะบอกอะไรให้พี่นะที่ผ่านมาฉันไม่เคยรักพี่เลยที่ฉันทนอยู่มาจนถึงทุกวันนี้อ่ะเพราะเห็นว่าพี่โง่ดีไงล่ะบอกได้ก็ได้หนูนาหนูนาต้องการแบบนี้ใช่ไหมแล้วหนูนาจะเสียใจไปค่ะคุณฉันหิวแล้วอ่ะอย่าไปสนใจมันเลยคุณมองว่าเศษเงินที่ผัวฉันโยนให้มันมีค่าสำหรับคุณแต่คุณกลับมองไม่เห็นคุณค่าของคนที่อยู่เคียงข้างคุณและทุ่มเทให้กับคุณพี่รักกลับไปทิ้งฉันไปอ่ะฉันรักคุณอ่ะปล่อยตั้งแต่วันนี้ไปคุณยิ่งมาผมซะไทยกลับมาหาฉันก่อนนะไทยอย่าทิ้งฉันไปนะไทยเดี๋ยวก่อนค่ะคุณฉันมีอะไรจะให้คุณดูค่ะผู้ชายคนนี้เป็นผัวใช่ไหมคะโชคดีนะคะพี่ยังไม่กลับอีกเหรอพี่ฉันขอโทษนะเรื่องเมื่อกี้มันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดอะฉันเลือกพี่นะฉันขอโทษด้วยที่ฉันพูดไม่ดีกับพี่อ่ะเรากลับบ้านกันเถอะนะพี่ปล่อยพี่ไม่ได้รอเธอพี่แค่รอดูความล้มเหลวของชีวิตเธอต่างหากขอบใจมากนะที่เผยสันดานตัวเองออกมาพี่รู้สึกตาสว่างขึ้นเยอะเลยพี่แมนทำไมพี่พูดกับฉันแบบนี้อ่ะพี่แมนฉันขอโทษนะพี่ไอโอกาสฉันได้ไหมอ่ะนะพ่อเธอหนูนาพี่คงไม่โง่ยอมให้คนอย่างเธอหล่ออีกแล้วพี่เสียเวลากับคนอย่างเธอมามากพอแล้วหลังจากนี้ไปขออย่าได้พบเจอกันอีกเลยพี่แมนกลับมาหาพี่แมนเฮ้ยนี่คุณเข้ามากับบอกตังค์ใช่ไหมเดี๋ยวนะคุณผมจะไปขโมยของคุณได้ไงอ่ะผมก็นั่งอยู่กับคุณตรงเนี้ยถ้าคุณไม่ได้เอาไปอ่ะแล้วใครเขาบอกไม่ออกมาไงผมบอกว่าผมไม่ได้เอาไปไงใช่ก็จะเอาแบบนี้ใช่ไหมทุกคนคะดูหน้าผู้ชายคนนี้ไว้นะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามาเดทกับฉันแล้วเขาก็ขโมยกระเป๋าตังค์ไปค่ะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับทุกคนนี่คุณเป็นผู้ชายแบบไหนเนี่ยถึงได้มาหากินกับผู้หญิงอะใช้ไม่ได้เลยนะแต่ผมไม่ได้เอาไปจริงนะครับอย่าไปเชื่อมันนะคะเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้เห็นค่ะมานี่เลยโ
ฉันจำได้ว่าฉันเอาเงินใส่ไว้ในนี้ 5,000 บาทแกเอาไปใช่ไหมคะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นอ่ะฉันแจ้งตำรวจแน่แต่ถ้าแกเอาเงินคืนให้ฉันอ่ะฉันไม่เอาเรื่องแกก็ได้เร็วดินี่คุณผู้หญิงเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าคุณเอาเงินคืนเขาไปอ่ะเขาจะไม่เอาความจะได้ไม่เป็นเรื่องใหญ่ไงเร็วสิเดี๋ยวค่ะคุณไม่ต้องคืนตังค์ให้ผู้หญิงคนนี้หรอกค่ะนี่แกเป็นใครคะไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่ต้องมายุ่งทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะคะฉันเห็นพฤติกรรมของคุณทั้งหมดแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะจะรังแกไหมคะถ้าฉันจะหนีไปแทนคุณค่ะเชิญครับฉันแค่ค่ะแล้วนี่คุณจะไปต่อไหนคะผมยังไม่รู้เลยครับว่าจะไปต่อที่ไหนดีฉันว่าเสร็จจากนี่แล้วฉันจะไปต่อร้านประจำอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยคุณอยากจะไปต่อเป็นเพื่อนใช่ไหมก็ได้นะครับงั้นไปกันเลยไหมคะครับเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไม่เป็นไรค่ะงั้นนี้มานานแล้ววันนี้จับตัวได้สักทีนะคะคุณคะทุกวันนี้สังคมมีภัยอยู่รอบตัวคิดจะเป็นเสือต้องเลือกเหยื่อให้เป็นนะคะไม่อย่างนั้นเสืออย่างคุณจะกลายเป็นเหยื่อซะเองหมวดคุมตัวผู้หญิงคนนี้ไว้ครับผู้กองไม่นะคะคุณตำรวจคะฉันไม่ทำอะไรผิดนะคะฟังฉันก่อนสิคะมากเลยนะครับค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ